สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการติดตั้งไดรเวอร์ให้กับเจ้าตัว HP นะครับ LaserJet Pro MFP M428 FDW นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก่อนอื่นนะครับยังไม่ต้องเสียบสาย USB นะครับท่านโหลดไดรเวอร์มาก่อนนะครับเมื่อโหลดไดรเวอร์มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทำการติดตั้งนะครับดับเบิลคลิกนะครับขั้นตอนนี้รอนะครับรอจนกว่าจะมีขั้นตอนถัดไปให้ทำนะครับกดนะครับ continue นะครับกด next เลยครับกดยอมรับครับกด accept นะครับอันนี้ผมกด no ไปนะครับขั้นตอนนี้นะครับไม่กดเมนวลนะครับกด next ครับกดเลือกเป็น USB นะครับแล้วก็กด next ขั้นตอนนี้ครับให้เสียบสาย USB ครับรอนะครับรออันนี้เป็นการติดตั้ง Wi-Fi นะครับกดนิกไปก่อนครับอันนี้เป็นติดตั้งแฟลชนะครับผมกดแล้วผมไม่ได้ติดตั้งนะครับผมก็กดสกิปไปรีจิตนะครับผมก็ไม่ลงทะเบียนนะครับข้ามไปก่อนเลยโอเคนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้านี้นะครับผมกดปิดนะครับกดปิดครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบว่าสแกนใช้ได้ไหมโอเคนะครับสแกนใช้งานได้นะครับโอเคนะครับ
สเก็ตสามารถใช้งานได้สำหรับรุ่นนี้นะครับการติดตั้งไดเวอร์นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของไดเวอร์สแกนนะครับเมื่อติดตั้งไปแล้วปรากฏว่าเมื่อเปิดโปรแกรมเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะสามารถสแกนได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวสำหรับตัวไดเวอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำลิงก์เอาไว้ให้นะครับเอาไว้ใต้โพสต์นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ